สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวก๋วยจับยวนนะครับจับฟี่นะครับตัวนี้นะครับสั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับนี่นะครับถ้าจะสั่งซื้อก็จับฟี่ก๋วยจับยวนนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นของวงอะไรนะจับที่เพื่ออะไรนะอะไรวงสัมบัติฮัตติกนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการทำก็คือว่าใส่น้ำต้มนะครับ400ถึง600ซีซีนะครับแล้วก็ใส่ผงจัฟฟี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วนะครับมันจะมีเส้นนะครับตัวนี้หอมเจียวนะครับแล้วก็มีผง2ซองนะครับมันจะไม่มีที่เป็นพวกผักนะผักเนี่ยเราต้องเสริมนะครับเสริมเองนะครับแล้วแต่เราชอบอะไรก็ใส่อย่างนั้นนะครับมีอะไรครับนะครับใส่ผงไปก่อนเขาบอกให้ใส่ตัวผงไปก่อนในซองมีแค่นี้จริงๆนะครับไข่ตรงไข่ต้มเราก็ทำเสริมเองอ๋อตัวนี้เป็นพริกเอาชิบหายแล้วครับแล้วอันนี้เป็นพอน้ำเดือดเสร็จก็ใส่เส้นไปใส่เผ็ดอีกเนี่ยไม่ทิ้งพริกอีกหมูเหม่ออะไรอย่างเงี้ยใส่เพิ่มเติมไปที่หลังได้นะครับหรือคุณอาจจะไปซื้อพวกต้มเลือดหมูอ่ะนะผมเคยทำซื้อต้มเลือดหมูมาแล้วใส่เส้นก๋วยจั๊บยวนใช้ได้ต้มประมาณ2นาทีนะครับให้เดือดเดือดให้เดือดประมาณ2นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับเรียบร้อย2นาทีนะครับก็จะได้ก๋วยจั๊บยวนนะครับที่เป็นของจัฟฟี่นะครับยี่ห้อจัฟฟี่มาคือพวกผักอะไรพวกนี้หมูยอต้องซื้อว่าใส่เองนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปก็ลองสั่งมากินได้นะครับลองชิมดูก่อนดูแม่ดันใส่พริกเข้าไปแล้วเผ็ดพริกเผ็ดอยู่นะระวังดีนะใส่ไปไม่เยอะคนเนี่ยนะครับคอยคนนะครับเดี๋ยวมันติดกระทะได้ติดหม้อโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องมินทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ